ับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนหมายเลข11ครับช่วงสี่แยกวังสีสูบครับวันนี้พามาดูอุโมงค์ทางลอดครับอุโมงค์ทางลอดวังสีสูบครับเปิดใช้งานแล้วนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับยังไม่แล้วเสร็จ 100% นะครับด้านบนยังมีการเก็บการเก็บรายละเอียดกันอยู่ครับส่วนด้านล่างครับมีการตกแต่งด้วยภาพนูนต่ำนูนสูงครับผลไม้ครับฟังขวางมากเลยครับงานที่เหลือก็จะเป็นวงเวียนด้านบนนะครับของสี่แยกครับแล้วก็สะพานลอยแล้วก็พวกฟุตบาทข้างทางนะครับอัปเดตนะวันที่28พฤศจิกายน2563ครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำน่านนะครับที่ไหลมาจากเขื่อนสิริกิติ์ครับทางด้านซ้ายครับแล้วก็ไหลลงไปรวมเมืองอุตรดิตถ์ทางด้านขวานะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับอัปเดตกันสั้นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ